หลายคนคงได้ดูคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่หลายคนสะเทือนใจดราม่ามากมเจ้าของลิงแสมเนี่ยไปยืนเกาะกครงอยู่แบบนี้แล้วลิงแสมเขาก็มาเลียนน้าตามาซับน้ําตาให้แบบนี้เ,เกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาเรียกกันว่าลูกนะลิงแสมตัวนี้มีชื่อว่ามาริรนะครับอันนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่อ่อนแต่ออกอแล้วพอเจ้ามารีเนี่ยมันเริ่มโตขึ้นมาเข้าสู่ช่วงของการผสมพันธนะุ์อ่ะเจริญพันธุ์เป็นวัยจเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีอาการดุร้ายขึ้น เขาก็เลยต้องนํามาส่งเอาไว้ที่สวนสัตว์แบบนี้แล้วปรากฏว่าเขามีการสัญญาใจกันไว้เขาบอกว่าถ้าหากเจ้ามาลีเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับเพื่อนใหม่ได้ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเดี๋ยวเจ้าของจะกลับมารับปรากฏว่าไม่มีการแจ้งอะไรมาเลยเจ้าของก็เดินทางมาที่สวนสัตว์แห่งนี้ประมาณสองเดือนผ่านไปแล้วไปพบว่าเจ้ามาลีหางกุดแบบนี้ครับอ้าวเออหางกุด คือหางกุลเนี่ยเป็นไปได้2อ,อย่างอย่างแรกคือเขาเครียดแล้วกัดหางตัวเองเอ,อ,อย่างที่สองคือถูกลิงที่เป็นจ่าฝูงของที่นี่มากัดหางอแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับบอกว่ายังไงก็ตามเขาจะนําเจ้ามารีเนี่ยกลับไปเลี้ยงดูให้ได้้แต่คราวนี้ต้องไปดูเรื่องของข้อกฎหมายนะค,ความจริงแล้วเนี่ยสรุป ตั้งแต่แรกเลยอันดับแรกคือการครอบครองลิงสแม่เนี่ยออตั้งแต่วินาทีแรกคือมีความผิดแล้วนะฮะมันคือสัตว์ป่าี่เป็นสัตว์ป่าใช่เราเลี<ห>้ยงได้อ,อยู่ตามธรรมชาติคือถ้าหากว่าจะช่วยเหลือซึ่งหน้าเขาแนะนําแบบนี้ถ้าจะช่วยเหลือซึ่งหน้าคือเห็นเขาเป็นเด็กเนี่ยแล้วแม่เขาอาจจะตายต่อหน้าต่อตาอาจจะช่วยเหลือได้แค่ซึ่งหน้าอย่างเดียวแล้ว รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ออมูลนิธิให้มาช่วยดูแลต่อแต่นี่เคยเลี้ยงไว้เองเออแต่นี่คือเลี้ยงไว้เองจนเกิดความผูกพันขึ้นมาแบบนี้แล้วทางด้านของเพจแหม่มโพดําก็มีการโพสต์ข้อมูลนะครับบอกว่าทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาอันนี้อีกมุมหนึ่งเลยนะเพราะดราม่าพอเกิดดราม่าปุ๊บ,บเนี่ย ชาวเน็ตก็เข้าไปถล่มมูลนิธิไงทำไมไม่ส่งลิงกลับให้เจ้าของเขาพูดว่าถ้าคุณเลี้ยงไม่ไหวเนี่ยเอากลับไปให้คนที่เขาเลี้ยงดีกว่าดีกว่าเพราะว่าบางคนเ็าเคยเห็นภาพในสวนสัตว์อย่างเงี้ยคุปวันว่าแบบว่าเลี้ยงสัตว์ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขากลัวไงก็เลยอยากให้ส่งลิงตัวนี้กลับคืนให้เจ้าของแต่มีข้อมูลอีกด้านแต่นี้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจนะครับบอกว่าลิงแสม์ตัวนี้คือมาลีเพศเมียอายุ3ามปีแล้วก็อยู่ในความดูแลของทางมูลนิธิ เพราะว่าตอนนี้มาลิเขาเริ่มมีอาการซึมเศร้าดุร้าย<อ>แต่ว่าการที่เจ้าของนํามาให้ก็เพราะว่าอย่างที่บอกมีเริ่มมีอาการดุร้ายแล้วกัดเจ้าของด้วยไง<อ>เริ่มจะเลี้ยงไม่ไหวก็เลยต้องให้มูลนิธิมูลนิธิก็เลยส่งให้ทางสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่มาดูแลนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็รับไปดูแลพอดูแลไปได้ประมาณ3สัปดาห์ณตอนนี้ก็ต้องให้เวลาในการที่จะปรับตัวหน่อยสําหรับเจ้ามาลิแต่ว่าทางเจ้าของเขาอดทนทนไม่ไหวก็ต้องมาดูมาเยี่ยม ระหว่างนั้นก็ก็มาเยี่ยมอยู่ตลอดตลอดนะครับพอมาเยี่ยมแล้วก็ไม่ได้แจ้งทางมูลนิธิทําให้ลิงตัวอื่นในคอกมันอาจจะเกิดความอิจฉาไงออิจฉาเจ้ามาลิ ที่มีคนมาให้ขนมมาดูแลเขาบอกเข้ามาแล้วก็เอาอาหารมาให้ใช่ใชแต่ให้ให้ตัวเดียวไงให้ตัวเดียวตัวอื่นก็อาจจะมีอาการอิจฉาได้<อ>เพราะอิจฉาปุ๊บก็ทําร้ายเจ้ามาลิจนได้รับบาดเจ็บที่หางทางทีมสัตวแพทย์ก็เลยย้ายมาลิเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อทําการผ่าตัดรักษาตั้งแต่3มีนาคมปี6กหนึ่งเพราะฉะนั้นมูลนิธิเขาก็ย้ําเตือนบอกว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้งเลยเขาดูแลอยู่นะครับณนะตอนนี้แล้วเขาก็ยืนยันว่ามาลิเนี่ยเป็นสัตว์ป่าไม่สมควรที่จะนํามาเลี้ยงนะครับควรจะ ของเขาขณะที่ทางเจ้าของเจ้ามาลีเนี่ยก็มีการโพสต์บอกว่ามีการพูดคุยกับสวนสัตว์แล้วมาลีเป็นสัตว์สงวนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะมีการไปขอใบอนุญาตนะครับทางเขตของจังหวัดแล้วแล้วก็ยืนยันว่าต่อจากนี้ไปถ้าหากมีวิธีไหนที่จะนํามาลีกลับมาเลี้ยงได้ก็จะทําอย่างเต็มที่ต่อไปคือทางมูลนิธิเนี่ย เขาก็ตอบโต้ไงฮะคือเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เขาเสียหายเพราะคุณไปโพสต์แบบนี้ใช่เขาบอกพอคุณไปโพสต์แบบนี้เนี่ยข้อเท็จจริงมันมีความคาดเคลื่อนมันตอนแรกมาขอความช่วยเหลือก่อนอะแต่ตอนหลังทําไมอ้าวมันมีอีกหลายเรื่องที่คุณยังไม่ได้พูดนะว่าคุณปฏิบัติอย่างไรก่อนหน้านี้และมูลนิธิเขาก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักของเขาอันนี้ก็ว่ากันไปมารเรื่องของสัตว์นะฮะคุณผู้ชมครับ